30กว่าครับผมเข้ากันร้อนเลยกันครับผมเป็นยังไงบ้างให้ฟังเห็นบอกว่าเน็บหลายคนชมว่าพี่ก่อนี่เป็นกินรู้ตะคิวครับตะคิวต้องบอกจริงๆดราม่าพอสมควรนะเพราะว่าก่อนงานบอลเนี่ยฮะก็คือเราซ้อมกันหนักมากเราซ้อมกันแบบว่าคือพี่พยายามจะซ้อมหนักไว้ก่อนเพื่อที่จะเราจะได้รู้ว่าแรงเราขนาดไหนเราไหวไหมผลปรากฏก็คือว่าพอเราจบคิวเราเสร็จเราไปขึ้นนั่งดูน้องซ้อมตะคิวมาขาซ้ายเฮ้ยเราก็แบบแล้วขนเต็มเลยอ่ะนึกออกไหมกล้องก็เพียบเลยเราก็แบบหมอกล้องตะคิวหมอกล้องตะคิวก็กดคลายคราวนี้จากขาซ้ายมันไปขาขวามหมอขาขวามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับระบบหมออย่าบอกใครนะเบาก็เป็นการคลายเส้นแบบแอบไปทำกันเพราะว่าเราไม่อยากให้คนห่วงด้วยแต่ลึกๆคือไม่อยากให้กล้องจับด้วยแล้วเดี๋ยวคนจะรู้ว่าพี่ป๋อไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็พยายามฝึกหนักครับเพราะว่าเราอยากโชว์วันนั้นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตายแล้วเราจะวิ่งจะเต้นยังไงวะเนี่ยพรุ่งนี้หมอบอกว่าหมอกล้องบอกกินเกลือแร่เยอะๆพักผ่อนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ต้องขอบคุณพลังใจจากแฟนๆช่อง3ด้วยแล้วน้องช่อง3ทุกคนด้วยคือทำให้เต้นไหวแล้วก็ยังเตะบอลได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่มันเหมือนก็แบบมีดราม่าหน่อยๆแล้วที่พี่ป๋อมันแบบโพสต์ให้กําลังใจน้องก็แบบอย่าน้อยกับแบบได้ขึ้นได้เดินหรือว่าได้ขึ้นบนรถอะไรอย่างงี้ไม่มันเป็นหน้าที่ของพี่ที่ต้องบอกน้องๆคือต้องให้กําลังใจน้องๆคือน้องไม่ได้ขอหรอกคือแต่พี่พยายามจะบอกว่าวันนึงอ่ะเราจะเห็นน้องๆพี่เห็นน้องมาหลายรุ่นมากเมื่อก่อนณดงณเดชมาเขาก็ไม่ได้อยู่แถวหน้าสุดถูกไหมฮะวันนี้เขาก็มายืนอยู่แถวหน้าสุดแล้วเพราะนั้นมันก็เป็นกำลังใจกับทุกๆคนว่าทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะมายืนอยู่ข้างหน้าได้ถ้าเราขยันอดทนไม่ใช่ว่าคนอยู่ข้างหน้าไม่เหนื่อยนะมันเหนื่อยเท่ากันข้างหลังบอกว่าโอ้ยอยู่ข้างหลังเราไม่จำเป็นต้องเต้นเยอะก็ได้กล้องไม่จับคนที่อยู่ข้างหลังแล้วเต้นเต็มที่สิคนจะสนใจด้วยซ้ำว่าโอ้ยคนนี้ทุ่มเทผมว่าไม่มีใครเคยมองข้ามความพยายามนะหรือไม่มีใครเคยมองข้ามความทุ่มเทของแต่ละคนน้องที่มุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยเชื่อไหมมีคนมองเห็นเสมอดูอย่างพี่สิตะคิวขึ้นก็มีคนมองเห็นแสดงว่ามันมีน้องมาหน่อยกับเรามาปรึกษาหรือยังไงไม่แต่น้องต้องเข้าใจว่าวันนั้นเนี่ยเราเห็นน้องๆเหนื่อยมากน้องๆเหนื่อยมากแล้วก็มันร้อนเราซ้อมไม่ต่ำกว่าน้องนี่ซ้อมกันเป็นเดือนนะแล้ววันก่อนวันจริงเนี่ยซ้อมไม่ต่ำกว่า4รอบเพราะฉะนั้นน้องแบบสภาพแต่ละคนแบบเหงื่อแบบแล้วทุกคนแย่หมดแล้วทุกคนแบบเริ่มแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่คือการส่งแม้การส่งใน IG ของผมไปผมแค่บอกว่าเฮ้ยทำไปเถอะเดี๋ยววันนึงอ่ะจะเป็นวันของคุณเองและเป็นวันของคุณและเป็นวันที่คุณจะมีทัศนคติที่ถูกต้องว่าเฮ้ยไม่เป็นไรทำไปแล้ววันนึงมันจะเป็นวันของคุณมีนักแสดงมาฝากแล้วฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลายคนเลยเขาเหรอคนนั้นไปอ๋อจริงเหรอฮะก็ไม่รู้เขาก็รู้สึกดีกันนะครับแม้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็โทรมาครับโทรมาบอกว่าขอบคุณมากที่แบบว่าเป็นเหมือนแบบเป็นพลังงานให้กับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยฮะคือวันซ้อมเนี่ยน้องก็เห็นพี่เต้นเต็มที่ไงน้องก็เลยมีพลังฮึดขึ้นมาว่าโอ้โหพี่ป๋อมันขนาดนี้แล้วมันยังเต้นเต็มที่พี่ชายอีกคนนึงนะพี่ชายก็เต้นเต็มที่คือที่เราเต็มที่ไม่ใช่เพราะว่าเราแบบเรารู้สึกว่าเรากลัวจะแบบว่าเขาเรียกอะไรกลัวจะสู้น้องๆไม่ได้ไม่ใช่นะเราเต้นเต็มที่เพราะเราอยากสนุกแล้วเราอยากให้คนที่ไปวันนั้นอ่ะเขามีความสุขเราก็เลยเต้นเต็มที่มันก็เลยส่งต่อพลังกันไปอย่างเงี้ยจนน้องๆเขาคึดแล้วก็สู้กันเต็มที่อะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณว่าที่น้องๆเขาพยายามทำกันเป็นเพราะประสบการณ์ในวงการบันเทิงเราด้วยที่แบบสอนเรามาเลยแบบอย่าแบ่งปันใช่ไหมพี่ก่อนโอ้ยแน่นอนคือผมได้รับคำหลายๆท่านทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะพี่ออฟวงพันธ์ที่สอนผมบอกตลอดว่าห้ามเลิกเตะบอลนะต้องเตะบอลไปเรื่อยๆต้องห้ามเลิกเต้นทำไปเรื่อยๆป๋อเพราะว่าสิ่งที่หมอทำได้คือน้องๆก็จะทำได้พอเราทำได้น้องๆทำได้เราก็ไปกันเป็นทีมไม่มีใครโดดเด่นกว่าใครแน่นอนอาจจะมีคนที่มีหน้าที่เยอะอาจจะมีคนที่มีหน้าที่น้อยอาจจะมีคนที่อยู่ทั้งข้างหน้าข้างหลังแต่ทุกคนคือทีมเดียวกันคือทีมช่อง3ความสุขก็จะได้ด้วยกัน
ทั้งคนที่ไปทั้งคนที่ดูอยู่ทางบ้านแต่คุณชูมาพี่ป๋อรับไม้ต่อจากพี่อ๊อฟได้ดีมากก็พยายามครับพี่อ๊อฟคือแรงบันดาลใจของผมอยู่แล้วครับแต่ผมจะทำไม่ได้เลยถ้าผมไม่ได้รับการช่วยเหลือจากบอยนะจากเกรซนะจากอเล็กซ์ธีรเดชจากโป๊ปแล้วก็จากน้องๆทุกคนแม้กระทั่งน้องนายเองแล้วเราจะพูดถึงผู้ชายเยอะหน่อยเพราะว่าน้องๆผู้หญิงเขาก็จะอยู่ในกลุ่มของเขาคือน้องๆผู้หญิงก็กับผู้ชายทุกคนเนี่ยฟังกันหมดหมายความว่าสมมติบอยมีไอเดียขึ้นมาเฮ้ยไปเราไปเป็นทีมเชื่อไหมว่าเราต้องคิดกันตลอดว่าถ้ายิงเข้าเฮ้ยทำท่าอะไรดีวะเฮ้ยถ้ายิงไม่เข้าต้องทำท่าอะไรเราต้องคิดกันตลอดตอนนั้นตลอดเวลาวางแผนกันตลอดกับบอยคือผมจะทำไม่ได้เลยถ้าผมไม่ได้บอยกับเล็กกับอเล็กกับทุกคนกับโป๊ปที่ช่วยเหลือกันที่จะทำให้แฟนๆที่อยู่ในสนามสนุกที่สุดพอแฟนๆในสนามสนุกคนที่อยู่ทางบ้านสนุกไปด้วยแม้กระทั่งตากล้องทีมงานทุกคนก็สนุกไปด้วยพี่ป๋อได้เห็นกระทู้ที่แบบว่ามีคนไปตั้งกระทู้ถามไหมฮะที่แบบว่าเหมือนแบบนักแสดงที่เพิ่งมาเซ็นสัญญาเด่นกว่านักแสดงที่แบบสร้างเรตติ้งให้ช่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดูสิเขาพูดว่าไงครับเขาบอกว่าประมาณอาจารย์ที่มาใหม่อะไรเงี้ยเด็กใหม่ต้องให้ความเด็กใหม่มากกว่าคนเก่าๆที่เคยอยู่มาก่อนก็จริงๆผมว่ามันแบ่งเป็น3ส่วนนะ 2-3 ส่วนนะ1คือคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว2คนที่ยังอยู่ในช่อง3คนที่มาใหม่คือช่องก็พยายามจะคือบางทีครับการแชร์ความโดดเด่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่ากันทุกคนนะครับแต่มันอยู่ที่ใจเรามากกว่าว่าเราอะเต็มที่กับมันขนาดไหนคือหมายความว่าผมเชื่อว่าไม่คือแน่นอนทุกคนไม่ได้ทุกคนอาจจะไม่ได้แฮปปี้ทั้งหมดเท่ากันคนที่ทำมากก็อาจจะบอกว่าทำไมฉันต้องทำอะไรเยอะขนาดนี้คุณคิดว่าณเดชต้องทำเยอะขนาดนี้ไหมณเดชก็ต้องทำเยอะมากทั้งที่ณเดชบอกว่าไม่เห็นจำเป็นจะต้องเต้นเยอะแต่ณเดชมีหน้าที่ต้องทำความสุขให้กับแฟนๆช่อง3เหมือนกันกับน้องๆใหม่ๆอ่ะช่องก็อยากจะสนับสนุนอยากจะให้น้องๆทุกคนได้มามีบทบาทอย่างปีที่แล้วสมมติว่าเราบอกว่าเราสนับสนุนคู่จิ้นเยอะก็จะบอกว่านักแสดงใหม่ๆอ่ะไม่ค่อยมีบทบาทปีนี้ก็เลยพยายามจะให้น้องๆได้มีบทบาทได้มีส่วนร่วมจริงๆเนี่ยบทบาทต่างๆไม่สำคัญเท่ากับการได้ทำงานร่วมกันนะการทำงานร่วมกันต่างหากความสามัคคีที่เกิดในระหว่างนักแสดงช่อง3ด้วยกันต่างหากนั่นคือเรื่องสำคัญกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยที่เราบอกว่าเราสร้างความสุขให้กับแฟนๆช่อง3สร้างความสุขให้ทุกๆคนเนี่ยจริงๆแล้วเราสร้างความสุขให้กับตัวเองด้วยความสามัคคีของนักแสดงที่ระหว่างซ้อมกอดคอกันบางคนไม่ไหวก็ดึงกันขึ้นมาเฮ้ยเอาอีกหน่อยเฮ้ยซ้อมอีกทีดีกว่าอันตรงเนี้ยมันเป็นการสร้างทำให้น้องๆทุกคนไม่มีกำแพงต่อกันไม่มีเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องคือหมายความว่าเราเป็นทีมเดียวกันเราต้องช่วยกันบางทีพี่เต้นไม่ได้น้องก็มาต่อท่าให้พี่การต่อท่าไม่ได้หมายความว่ามาต่อกัน2คนนะต้องต่อกันทั้งแพ็คนะ20คนก็ต้องน้องก็ต้องลุกขึ้นมาน้องอยากต่อท่าพี่ก็ต้องไปเต้นกับน้องด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้เรื่องทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยฮะความสามัคคีที่เกิดในช่อง3เนี่ยผมว่ามันเป็นพลังเงียบซึ่งมันเกิดขึ้นมันฟูมฟักขึ้นมาแล้วมันก็ผลิตออกผลทำให้น้องๆเนี่ยมีความสุขที่จะได้อยู่ในองค์กรนี้ในสถาบันบอกอะไรกับน้องๆไม่เคยต่ออะไรก็อาจจะแบบก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณตัวหลักนะครับนักแสดงหลักของทางช่อง3ทุกคนที่มุ่งมั่นพยายามทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะฮะผมว่านักแสดงหลักๆเนี่ยทำงานได้ดีมากแล้วก็ดีที่สุดอยู่แล้วส่วนนักแสดงใหม่ๆเนี่ยก็ต้องขอบคุณสำหรับความตั้งใจด้วยนะครับผมว่าช่อง3ก็รู้สึกดีใจเสมอที่ได้ปลุกปั้นได้สร้างนักแสดงใหม่ๆได้ผลิตดวงดาวใหม่ๆมาประดับวงการอย่างถูกต้องและมีทัศนคติที่ดีส่งคนที่ยังอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยไม่รู้สึกไม่ดีลองกลับไปดูสิครับแล้วลองกลับไปดูรอยยิ้มของแฟนๆช่อง3ดิผมว่าเราไม่มีใครหรอกครับที่ทำให้ช่อง3ยิ้มได้แบบดาราที่เป็นมาเดียวๆแล้วทำให้ยิ้มได้ทั้งสนามขนาดนี้เราต้องมาเป็นทีมถูกต้องฮะไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่ทำให้แฟนๆช่อง3ยิ้มได้ขนาดนี้นอกจากทีมของช่อง3ทั้งหมดครับผมโอเคขอบคุณค่ะพี่ป๋อขอบคุณ